มากันที่อีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆฝ่ายค่ะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าน่าจะเป็นปัญหาที่น่าจะส่งผลเสถียรภาพต่อเสถียรภาพของรัฐบาลค่ะนั่นก็คือสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ยังคงเกิดเหตุร้ายขึ้นรายวันอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้ก็เมื่อช่วงเช้าวันนี้นี่เองค่ะที่จังหวัดปัตตานีก็ได้เกิดเหตุระเบิดที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีแรงระเบิดในครั้งนี้ค่ะส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายซึ่งก็คือพระวัชรพงศ์พระวัดหลักเมืองพลทหารเสกสรรอินทเพชรพลทหารกฤษดาบัวบานพลทหารวีรพงศ์ประเสริฐสอนและพลทหารบุญถมขันตีโดยทั้งหมดค่ะก็ถูกนำตัวไปส่งรักษาที่โรงพยาบาลปัตตานีเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะก็ได้ตรวจสอบจุดเกิดเหตุซึ่งก็เกิดขึ้นบริเวณโคนเสาไฟฟ้าริมถนนแรงระเบิดในครั้งนี้ค่ะส่งผลรุนแรงทำให้พื้นคอนกรีตบนฟุตบาทเป็นหลุมกว้างประมาณ50เซนติเมตรสะเก็ดระเบิดก็ได้กระจายถูกบ้านและกำแพงใกล้เคียงจนได้รับความเสียหายหลายหลังนอกจากนี้ก็ยังพบชิ้นส่วนถังแก๊สปิกนิกและชิ้นส่วนวิทยุสื่อสารกระจายทั่วบริเวณด้วยค่ะค่ะสอบสวนก็ทราบว่าขณะที่พระวัชรพงศ์กำลังเดินบิณฑบาตตามถนนสายดังกล่าวเนี่ยค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจปัตตานี 2-3 จำนวน4นายเดินรักษาความปลอดภัยทั้งด้านหน้าและด้านหลังแต่ปรากฏว่าเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุมีคนร้ายกดชนวนระเบิดแสวงเครื่องบรรจุในถังแก๊สน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมจุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บล่าสุดจากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งตั้งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ100เมตรสามารถจับภาพคนร้ายและช่วงเวลาที่เกิดเหตุได้โดยพบว่าคนร้ายมี2คนก็ขับรถจักรยานยนต์กันมานะคะนำระเบิดมาวางบริเวณโคนเสาไฟฟ้าจุดเกิดเหตุในเวลา5:58 นและคนร้ายได้ขับรถมาจอดจากจุดเกิดเหตุห่างประมาณ50เมตรระหว่างที่พระเดินบิณฑบาตมาถึงบริเวณดังกล่าวคนร้ายสังเกตอยู่ก็ได้จุดระเบิดในทันทีเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบหวังทำลายขวัญประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะสร้างสถานการณ์ไปฟังคุณสุเทพเทพสุบรรณพูดถึงเรื่องนี้กันบ้างว่าไงคุณสุเทพนะคะออกมาบอกว่าสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยถือว่าดีขึ้นตามลำดับแม้ว่าระยะนี้ค่ะจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่คุณสุเทพเนี่ยเขาบอกว่าเขาประเมินจากสถิติการก่อเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเนี่ยลดจำนวนลงเมื่อเทียบกันแบบปีต่อปีส่วนคุณภาพความเป็นอยู่ของชีวิตประชาชนเนี่ยก็ดีขึ้นคุณสุเทพบอกว่าประชาชนเนี่ยหันมาสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้นแต่ว่าการแก้ไขปัญหาในภาคใต้เนี่ยยังคงต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องซึ่งเจ้าหน้าที่นั้นก็ต้องปฏิบัติการด้วยความแข็งแรงและระมัดระวังค่ะก็ถ้าเราเป็นพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะเราก็ได้ยินคุณสุเทพแบบนี้แล้วเนี่ยเหตุร้ายที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องรายวันทั้งผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตเนี่ยคุณสุเทพออกมาบอกได้ยังไงว่าเหตุการณ์มันดีขึ้นตามลำดับคือถ้าเป็นญาติพี่น้องของตัวเองเนี่ยความรู้สึกจะเป็นยังไงเหตุการณ์ดีขึ้นตามลำดับคุณสุเทพบอกว่าเหตุการณ์ดีขึ้นตามลำดับไม่แน่ใจต้องถามเสียงแถวนี้หน่อยดีขึ้นเป็นลำดับไหมคะดีไหมคะดีไหมคะคุณสุเทพบอกเหตุการณ์ภาคใต้ดีขึ้นเป็นลำดับดีไหมดีไหมไม่ดีไม่ดีเนี่ยนึกว่าจะบอกดีเมื่อกี้กำลังง่วงนอนฟังไม่ถนัดวัยรุ่นแถวหน้าบอกฆ่ากันทุกวันเลยไม่ดีนะคะค่ะพวกครูเสียชีวิตหมดเขาบอกว่าก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะว่าก็ยังเห็นว่ามีฆ่ากันตายทุกวันมีคนสวนยางที่เขาจะไปกรีดยางก็ถูกวางระเบิดค่ะทหารชุดรักษาความปลอดภัยก็ยังโดนค่ะวันนี้ก็อย่างที่เห็นข่าวล่าสุดเมื่อช่วงเช้าก็มีทั้งเจ้าหน้าที่มีทั้งพระสงฆ์ด้วย คุณสุเทพบอกได้ยังไงว่าสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับค่ะคุณสุเทพบอกว่าดีขึ้นตามลำดับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณสุเทพลงไปใต้เนี่ยคุณสุเทพไม่ได้ไปในจุดเกิดเหตุคุณสุเทพไปถึงคุณสุเทพก็เดินตรวจแถวทหารอย่างเดียวค่ะมอบนโยบายมีการพูดคุยกับผู้บัญชาการแล้วคุณสุเทพก็นั่งเครื่องกลับซึ่งคุณสุเทพไม่ได้อยู่ในนาทีระทึกว่าไปตรงไหนแล้วมันจะโดนระเบิดหรือเปล่านะตลอดระยะเวลาที่คุณสุเทพไปมันมีเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท์นี่เพราะฉะนั้นระเบิดมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณสุเทพคุณสุเทพก็เลยบอกมันดีขึ้นตามลำดับ
ค่ะมา